สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าหลายๆนะครับที่ช่วยสนับสนุนและก็อุดหนุนไปคนละ 3-4 กระถางนะครับบางคนก็ที่เป็นลูกค้าใหม่นะครับมี1กระถาง2กระถางก็มีนะครับลูกค้าทาง YouTube ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่อุปการะคุณวันนี้มีแต่กระถางใหญ่ๆนะครับผมเต็มคันรถเลยนะครับผมอันนี้คือบรรยากาศทุ่งนาบริเวณรอบบ้านนะครับผมท่านพาไปรับชมบนสีสวยๆกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนร้อยเป็ดอีสานบ้านนานะครับวันนี้จะพาทุกท่านนั้นมาชมบอนสีฟอร์มกอที่เป็นไซส์แม่พันธุ์ราคาขนาดกลางนะครับผมสำหรับวันนี้มีหลากหลายกระถางอยู่นะครับค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับผมวันนี้จับมาตั้งเป็นวงกลมนะครับผมทุกท่านแล้วก็จัดเหมือนพวงมาลัยนะครับตรงจุดนี้นะครับผมก็จะทำให้มีสีสันในการจัดสวนนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับสำหรับเวลาว่างๆนั้นผมก็จะจัดสวนมุมนั้นมุมนี้นะครับผมทุกท่านเพราะว่ามีต้นไม้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับเอาไปทำเป็นวงกลมบ้างไปตั้งเรียงแถวบ้างเผื่อจะทำให้เรานั้นรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมทุกท่านวันนี้นะครับผมมาชมบอนสีกันดีกว่านะครับผมเอากอละประมาณเริ่มต้นที่300กว่าบาทแล้วกันนะครับผมทุกท่านเผื่อใครชอบนะครับมาชมบนสีหกหลงกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับอันนี้ก็มีคนสนใจราคาเบาๆมาสอบถามมาหลายท่านว่าให้ทำไว้ให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่าดูในคลิปเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากจะต้องดูรายละเอียดด้วยนะครับผมสำหรับกระถางนี้ก็เป็นต้นที่มีหัวแล้วก็กัดสีมาแล้วนะครับผมเป็นฟอร์มเตี้ยๆนะครับผมกำลังน่ารักให้เป็นเลี้ยงตัวเอาเองนะครับกระถางนี้มีอยู่9ต้นนะครับผมนี่ครับมีอยู่9ต้นนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็ชอบต้นที่ไม่แพงมากนักไปเลี้ยงต่อเองนะครับผมทุกท่านหรือว่าถ้าใครอยากได้กระถางละ400ก็มีกระถางนี้นะครับผมสำหรับกระถางนี้ก็เป็นฟอร์มที่ใหญ่แล้วก็กัดสีสวยแล้วนะครับผมทุกท่านกระถางนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับนี่ครับมีอยู่8ต้นใหญ่นะครับผมอันนี้สำหรับคนที่ชอบราคาเบาๆนะครับผมแต่ว่าได้ต้นที่เป็นไซส์แม่พันธุ์ที่กัดสีสวยแล้วก็มีกระถางนี่มานำเสนอแล้วก็จะมีกระถางละ500นะครับผมทุกท่านกระถางนี้500นะครับอันนี้เป็นต้นใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมทุกท่านนี่ครับกัดสีสวยเช่นเดียวกันนะครับผมนี่กระถางนี้500นะครับผมอันนี้จำนวนต้นประมาณ10ต้นนี่แหละครับผมทุกท่านอ่ะแล้วแต่คนชอบนะครับผมอันนี้ก็เอาราคาเบาๆนะครับมาให้ทุกท่านนั้นได้ชมนะครับผมวันนี้นะครับสำหรับก็กระถางใหญ่นั่นก็จะแยกคลิปออกไปนะครับผมมาต่อกันที่ฝั่งนี้นะครับผมสำหรับบนสีห้องเฮาแผงหรือว่าบนสีนากินเทวราชนั้นกระถางนี้นะครับผมก็ยังว่างอยู่แล้วก็มีงอกยอดขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับได้จำนวนต้นอยู่ที่สำหรับจำนวนต้นเพิ่นมีอยู่ที่78ต้นนะครับผมแล้วก็ได้ต้นหลักต้นใหญ่หัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับสำหรับกระถางนี้นะครับใครที่ชอบชุดหัวเยอะๆนะครับผมก็เหมาะเลยนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบไม้แปลกไม้แผลงไม้หายากนะครับมีการแทงหน่อขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการกัดสีค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะครับผมมาต่อกันที่ไม้พื้นใบสีขาวกันบ้างนะครับผมอย่างเช่นบนสีกวนอิมนะครับสำหรับบนสีกวนอิมกระถางนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมทุกท่านได้จํานวนต้นประมาณนี่ครับได้จํานวนต้นประมาณ7-8ต้นนะครับผมทุกท่านใครชอบฟอร์มกอไม่ใหญ่มากนักครับผมกระถางนี้ก็ไปเลี้ยงต่อเองเด้อครับผมหรือว่าใครอยากได้ไซส์ที่ขยับขึ้นมานะครับเป็นไซส์ที่ใหญ่นะครับผมท่านนี่ครับตัวนี้นะครับผมจะกลายเป็นปีกนางฟ้าแล้วนะครับผมท่านนี่ครับไปเพียวสวยมากๆเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่ทางนี้มีอยู่10ต้นนะครับจะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับบนสีกวนอิมตัวนี้กําลังจะแผงเป็นปีกนางฟ้าแล้วนะครับผมมีลูกผสมระหว่างบนสีกวนอิมกับบนสีปีกนางฟ้าผสมผสานกันอยู่นะครับตัวนี้เป็นต้นที่เริ่มแก่เริ่มแผงเริ่มกายแล้วนะครับใบค่อนข้างที่จะดกนะครับผมมวลต้นของเพิ่นนะครับมีประมาณ10ต้นนะครับผมท่านอันนี้สําหรับคนที่ชอบฟอร์มกอขนาดกลางๆนะครับผมและก็ถ้าใครอยากได้จํานวนต้นเยอะๆนะครับผมก็มาต่อกันที่กระถางนี้นะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีความพิเศษตรงที่ได้หลายต้นมากๆนะครับผมทุกท่านนี่ครับ
ได้ประมาณ20กว่าต้นนะครับผมท่านจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับผมนี่ครับงอกหน่อขึ้นเต็มเลยนะครับผมท่านอันนี้สำหรับคนที่อยากได้เป็นโกไปเลี้ยงโตเพื่อทำโกใหญ่นะครับหน่อค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมสำหรับกระถางนี้ไปต่อกันที่ไม้พื้นใบสีแดงกันบ้างนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็คือบอนสีฮองเฮานะครับสำหรับบอนสีฮองเฮากระถางนี้นะครับใบค่อนข้างที่จะดกแล้วก็สวยนะครับจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับได้ประมาณ10ต้นนะครับผมเป็นกอที่อัดแน่นไปด้วยหน่อนะครับประมาณ10ต้นนะครับผมกระถางนี้ก็อยู่ในกระถาง12นะครับผมทุกท่านใครที่อยากได้ไม้พื้นใบสีแดงๆเข้มๆนะครับตัวนี้จะกลายเป็นนักราชแล้วนะครับผมทุกท่านเลี้ยงโตอีกสักหน่อยก็เป็นนักราชแล้วนะครับตัวนี้มีลูกผสมนะครับผมนี่ใกล้เคียงความจริงแล้วนะครับผมท่านตัวนี้สำหรับคนที่อยากไปเลี้ยงโตเองหรือว่าใครอยากได้ใบที่ดกๆขึ้นมาเป็นกอใหญ่ขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับกอนี่ก็600รวมส่งนะครับนี่เป็นใบใหญ่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมท่านนี่เป็นใบเริ่มกลายแล้วนะครับผมสำหรับกระถางนี่ก็นี่ใบดกดีมากๆครับผมสำหรับกระถางทางนี้มีประมาณ10ต้นนะครับผมสำหรับกระถางนี้จะได้ลำต้นใหญ่กว่านะครับผมท่านได้ประมาณ10ต้นนะครับผมมี2ราคาให้เลือกนะครับผมท่านราคาขนาดกลางๆนะครับผมมาชมบอนสีปีกกินรีกันนะครับผมสำหรับบอนสีปีกกินรีนั้นจะเป็นใบที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็มีชุดหัวเยอะนะครับผมท่านกระถางนี้นะครับผมเป็นกอแบบธรรมชาตินะครับผมจะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับได้ประมาณ 7-8 ต้นนะครับผมนี่ครับสำหรับกระถางนี้ได้ประมาณ 7-8 ต้นรวมหน่อนะครับผมเป็นกอที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็เป็นใบกำลังสวยนะครับผมท่านอันนี้สำหรับคนที่ชอบราคากลางๆนะครับผมมีอยู่2กอให้เลือกนะครับผมอันนี้เป็นทรงใบกว้างนะครับผมท่านกอนี้ก็จะขายอยู่ที่500รวมส่งเช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นใบดกค่อนข้างที่จะสวยนะครับได้ประมาณ7ต้นนะครับผมสำหรับกระถางนี้ใครที่ชอบกระถางไหนเป็นพิเศษครับผมก็ลองระบุมาได้นะครับผมอันนี้จะเตี้ยกว่าแต่ว่าถ้าใครชอบทรงสูงก็เอากอนี่ไปเด้อครับผมแต่ว่าถ้าพลาดกอใดกอนึงก็ทั้ง2กอนี่ก็ฟอร์มพอๆกันนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบกอขนาดกลางๆราคาไม่แพงมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าใครชอบกอใหญ่ๆก็จะแยกคลิปออกไปนะครับเพราะว่าไอ้ส่วนฝั่งนี้นะครับผมเนาะจะเป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับผมเนาะจะเป็นราคาที่จับต้องได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้จะนำคลิปที่เป็นกอขนาดกลางๆนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็บางคนก็มีงบน้อยนะครับผมเนาะไม่อยากซื้อแพงมากก็เอากระถางกลางๆไปแล้วกันนะครับผมทุกท่านขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านนั้นปลูกบอนสีอย่างมีความสุขสนุกไปกับการปลูกบอนสีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ